งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์ขาขออนุญาตใช้แมสปิดปากปิดตาปิดตาปิดตาไม่ปิดปากปิดตาให้อาจารย์ชิมว่าหนูทำอะไรกินให้อาจารย์กินอะไรบ้างดีไหมคะใส่ให้อาจารย์กินตะเกียบหรืออะไรล่ะตะเกียบอยู่นี่จะเอาตะเกียบตะเกียบเราตะเกียบอยู่นี่อ่ะทำให้อาจารย์กินนะคะกำลังทำอยู่นะคะอาจารย์รอนานมากเลยค่ะมาร้านนี้รอนานมากเลยค่ะเนี่ยอาหารว่างอาจารย์ลองกินก่อนอ่ะอ้าวไม่เอาอ้าปากไม่กินอ่ะทำไมอ่ะโหอันนี้เนื้ออะไรอาจารย์เนื้อสุนัขชิสุมันเนี่ยเนื้อวัวแน่นอนกลิ่นหอมมากเป็นเนื้อคุณภาพดีค่ะอันนี้อันต่อไปค่ะอันต่อไปอาจารย์อันต่อไปค่ะอันเนี้ยพี่ก้องแนะนำว่าอาจารย์อันต่อไปจะพูดมากหยุดเออไม่พูดก็ได้อ่านทำไมเค็มเนี้ยไม่ทีมงานขอแก้กันทีมงานบอกเห็นไหมดูจะเตือนคุณแม่ทีมงานคุณแม่ก็บอกว่าทีมงานต้องพูดมากก็หนูไม่พูดแล้วไงหนูจะบอกว่ามันเค็มนะทีมงานไม่ให้แกล้งอ่ะอาจารย์อ่ะเปลี่ยนใจคุณแม่ชื่ออาจารย์ใหม่ทำไมแกล้งอย่างนี้ล่ะก็อีทีมงานคุณแม่ให้หนูตบไหมล่ะเนี่ยแทนที่จะมาร้านดูซิชาบูเอาเนื้ออะไรเน่าๆเค็มๆมาจะกินจิ้มน้ำจิ้มพรเสิร์ฟจิ้มยังยังอันไหนยังไม่ได้หนีบเลยครับกูหนีบอ่ะหนีบแล้วจิ้มจิ้มจิ้มแล้วเข้าปากระวังเลอะอ่ะโอ้ยอีกแล้ว acting เดิมแล้วอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวคอยดูนะโอ้ยในถ้วยมันหกใส่เสื้อแต่ขำให้เดี๋ยวก่อนโอ้ย acting อยู่นี่เร็วเร็วอันนี้ชีสอ่ะอันนี้ชีสเยอะมากเลยห่ออะไรห่อหมูบางๆหรอห่อเนื้อเนื้อวากิวให้อาจารย์ไงตอนชีสเยอะมากเลยเป็นชีสอย่างดีเลยนะเนี่ยมอสซาเรลล่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือน้ำซุปอะไรคะอาจารย์กูตายมีมันกุ้งลอยด้วยนะเออร่อยอร่อยนี่ขอโทษนะน้ำซุปอันนี้อร่อยที่สุดในโลกก็จะเคยกินมาก่อนเลยแซ่บมากเลยอ่ะสองปัญญาเราอ่ะอร่อยมากอร่อยมากคะแนน10ให้20เลยอันนี้อร่อยมากเปิดตาได้ถูกหมดเลยเห็นไหมน้ำหม้อนั้นเหรอใช่หม้อนี้ก็บอกไปไงอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงร้านที่แล้วก็บอกอร่อยมากเห็นไหมพี่ก้องเชื่อได้ไหมมายังไงเธอถึงมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารล่ะก็เธอก็เป็นเศรษฐีร้านขายเพชรเก่าไม่ใช่หรอไม่เขาเรียกว่าจะไม่อีเวนต์หรือเปล่าไอ้นี่เรารู้จักกันหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนร้านเพชรไม่ใช่เหมือนแม่แม่อันนี้คือก้องปิยะไม่ใช่ก้องชูชัยอ้าวเหรอก็คืออย่างนี้จ้าคุณแม่ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูเนี่ยชอบกินชาบูใช่ไหมสุกี้คุณหนูก็ไปกินมาตลอดเลยใช่ไหมแล้วพอไปกินมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยก็มาลองทำกินเองดูเพื่อนมาลองทำดูพอมาทำปุ๊บอร่อยว่าชอบก็เลยทำไปทำมาก็เลยเปิดร้านเองเลยอาจารย์ดูตับนี่เห็นไหมตับอาจารย์ตับไม่ได้ตับเดียวหลายตับและตับใหญ่มากยืนสภาพกินหลายตับจะเด็กแค่ไหนโอ้อาจารย์ไม่เคยโดนมั้งตับนี่เลยนะอาจารย์หลานชายหนูน้องโมสสวัสดีจ้าเลิศไหมหลานก็ไม่เป็นไรมาเซลอุสใส่ขาสั้นมาพร้อมเลยลูกมานั่งใกล้ๆเขาไปใครท้องเอาเหรออาจารย์อ๋อเหรออย่าใจที่ใส่เราไปคาราโอเกะแล้วก็มานั่งรุมลำเด็กไม่รู้ไม่ใช่น้องคาราโอเกะเออน้องหลานโมสเป็นคนคิดสูตรคิดเสิร์ฟด้วยมานั่งใกล้ๆลูกมานี่มาลูกมาใกล้ๆมาเลยลูกเขาดูทำหน้าเหมือนแบบไม่อยากเจอไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ต้องกลัวคิดว่าอยู่กับยายลูกนั่งตักกันก็ได้ลูกหุ่นเลิศนะหุ่นเลิศนะหุ่นดีเนาะอามดบอกแนะนำอาจารย์ที่อันนี้เป็นตับอ๋อเมื่อกี้เขาบอกแล้วตับเธอได้กี่ตับล่ะเขาได้หลายตับเขาบอกเออผู้ตายขอโทษสินิดๆหน่อยๆก็เอาโหงหลานเรียกเขายายแล้วเรียกอาม่าหรืออากงอ่ะให้เลือกอาม่ากับอากงเอาอะไรอากงไอ้แม่นี่เดี๋ยวปีหน้าเขาแต่งงานแล้วนะเขาก็เรื่องของเขาจะเกี่ยวอะไรกับกูล่ะปีนี้ยังไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยโอ้กูตายกูตายทำไมเธอเหมือนอากงเลยต้องมาทีนึงสองลูกเอาเด็กพ่อหลานหนูไม่พิการค่ะอาจารย์มีลูกเดียวเหรอคะ
ยุกจะหยิบมาฟาดหน้าเลยน้ำจิ้มโบราณเขาอร่อยนะไปซื้อที่เป็นขวดๆมาเหรอคะโมจ๋าโมช่วยเอาไข่ตอกปากอาจารย์เลยเอาไข่ดิบเนี่ยตอกที่ปากพอเหรอคะเอาคู่เขาจะได้รู้ว่าเรามีตอกใบโทษนะอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อตลาดก็ได้ถั่วแดงเนี่ยตลาดเพียบนี่ไม่ใช่ถั่วแดงนะคะถั่วอะไรฮะอันนี้ถั่วดำค่ะน้ำลายไหลปากช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดามอลลี่วันนี้เรามีเมนูสลัดทูน่าลุยสวนรับรองอร่อยจนต้องขอเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวนกระเทียมสับและรากผักชีสับเติมน้ำมะนาวเกลือน้ำตาลทรายน้ำต้มสุกและสลัดครีมดามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดมันเป็นเงาน่ารับประทานใช้เป็นน้ำสลัดจานโปรดและสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้เป็นสลัดครีมจากนั้นนำแผ่นปอบเปี๊ยะยวนจุ่มน้ำให้ทั่วแผ่นนำขึ้นวางไว้บนภาชนะเรียงผักสดตามชอบและทูน่าจับแผ่นแป้งม้วนให้แน่นแล้วหั่นครึ่งจัดเสิร์ฟพร้อมกับสลัดครีมซีฟู้ดเห็นไหมล่ะคะว่าทำง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่นานกับเมนูสลัดทูน่าลุยสวนรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศอ